จังหวัดขอนแก่นนะคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นก็ได้สนับสนุนสินเชื่อสร้างโรงงานแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงราคายางพาราตกต่ำค่ะนายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐว่านโยบายดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเพิ่มการใช้ยางในประเทศซึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้เปิดรับสมัครเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขณะนี้นะคะมีสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอยู่4สถาบันแต่ยังไม่มีเป้าหมายที่จะรับซื้อยางก้อนถ้วยเพราะยังไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ใช้ยางก้อนถ้วยเข้ามาแต่หากมีคำสั่งซื้อเข้ามาสถาบันเกษตรกรก็พร้อมที่จะรวบรวมนอกจากนี้นะคะกยธ.ยังมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อการแปรรูปยางพาราวงเงินนะคะ 5,000 ล้านบาทโดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีสถาบันเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ1กลุ่มคือสหกรณ์นิคมดงมูล2จำกัดซึ่งได้ขอรับสินเชื่อจำนวน29ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างโรงงานแปรรูปเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรไปแปรรูปเป็นยางเคลปซึ่งราคาจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมค่ะเข้าร่วมโครงการเดี๋ยวตอนนี้ก็คือ1สถาบันซึ่งได้ขอรับสินเชื่อจำนวน29ล้านบาทเพื่อที่จะไปสร้างนะครับโรงงานแปรรูปยางเคปนะครับก็คือจะรับซื้อยางจากเกษตรกรแล้วก็นำยางที่ได้เนี่ยไปแปรรูปเป็นยางเคปและตอนนี้ขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนะครับก็สามารถที่จะรับซื้อยางจากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยซึ่งเป็นยางก้อนถ้วยในพื้นที่นะครับในฤดูกาลต่อไปเนี่ยครับ